อยเวิ้งอันดับโลกของทีมชาติลาวส่วนใหญ่นะสิงก็ตกลง1อันดับตามคาดกันได้ดะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆเพจเนาะที่ว่ารายงานของทีมชาติลาวเฮาก็ได้ตกลง1อันดับนะซึ่งล่าสุดในวันที่4เมษายน2024ที่ผ่านมาสภาบาเตนานาชาติหรือว่า FIFA นะเพิ่นก็มีการประกาศอันดับโลกของทีมชาติแต่ละชาติออกมาอย่างเป็นทางการกันเลยล่ะปรากฏว่าทีมชาติลาวเฮาอันดับโลกก็ตก1อันดับนะจากอันดับที่189ตกมาอยู่อันดับที่190ของโลกในปัจจุบันนะเนื่องจากว่าบ่มีการแข่งขันเลยเนาะในตามปฏิทินของ FIFA Day ในเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะหลายคนก็อาจเห็นกันแล้วว่าทีมชาติอื่นๆมันมีการแข่งขันส่วนทีมชาติลาวมันบ่มีการแข่งขันนะเฮ็ดให้อันดับโลกก็ตกลงมาในเดือนเมษายนเดี๋ยวเราจะเบิ่งบทสรุปของ5อันดับในแต่ละระดับต่างๆดังนี้นะก็คือ5อันดับทำอิฐของโลกประกอบมี1เป็นอาร์เจนตินาเป็นอันดับคงที่เนาะอยู่ที่1ในเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็อยู่ที่1คือเก่าเนาะต่อมาก็เป็นฝรั่งอยู่อันดับที่2คือเก่าเนาะต่อมาเป็นที่3เป็นเบลเยียมเนาะเดือนมา1อันดับก็คือเดือนจากอันดับที่4ในเดือนที่แล้วในเดือนนี้ก็เลื่อนมาอยู่อันดับที่3เนาะอันดับที่4เป็นทีมชาติอังกฤษตกลง1อันดับในการจัดอันดับครั้งที่แล้วมันอยู่อันดับที่3เดือนนี้มันอยู่ในอันดับที่4นะอันดับที่5เป็นบราซิลนะอยู่อันดับคงที่อยู่อันดับที่5คือเก่าไปเบิ่ง5อันดับโลกของทวีปอาเซียนกันเลยอันดับที่1ก็เป็นของญี่ปุ่นอยู่อันดับที่18ของโลกอันดับคงที่นะอันดับที่2เป็นอิหร่านอยู่อันดับที่20อันดับคงที่ของอาเซียนอยู่อันดับที่20ของโลกอันดับที่3ของอาเซียนก็เป็นสกอรีนะอยู่อันดับที่23ของโลกปัจจุบันนะตกลง1อันดับนะอันดับที่4ของอาเซียนเป็นออสเตรเลียนะตกลง1อันดับอยู่อันดับที่24ของโลกปัจจุบันนะแต่อันดับ5ของอาเซียนเป็นกาตาร์เลื่อนขึ้น3อันดับนะคือจากอันดับที่37ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่34ของโลกในปัจจุบันและอยู่อันดับที่5ของอาเซียนไปเบิ่งอันดับโลกของอาเซียนเฮาเนี่ยอันดับที่1ก็เป็นไทยนะอันดับคงที่อยู่อันดับที่101ของโลกอันดับที่2เป็นเวียดนามถือว่าตกอันดับโลกหลายอันดับพอสมควรเนาะ10อันดับนะก็คือตกจาก105ของโลกไปอยู่อันดับที่115ของโลกในปัจจุบันอันดับที่3ของอาเซียนเป็นอินโดนีเซียนะเลื่อนมา8อันดับได้นะเลื่อนจากอันดับที่142ของโลกมาอยู่อันดับที่134ของโลกปัจจุบันอันดับที่4ของอาเซียนเป็นมาเลเซียนะตกลง6อันดับนะจาก132ของโลกตกไปอยู่อันดับที่138ของโลกปัจจุบันอันดับที่5ของอาเซียนเป็นฟิลิปปินส์ตก2อันดับก็คือตกจาก139ไปอยู่อันดับที่141ของโลกปัจจุบันอันดับที่6ของอาเซียนเป็นสิงคโปร์เนาะเลื่อน1อันดับเลื่อนจาก156ของโลกไปอยู่155ของโลกปัจจุบันอันดับที่7เป็นของเมียนมาเลื่อนขึ้น1อันดับนะจาก156ของโลกมาอยู่155ของโลกอันดับ8ของอาเซียนเป็นกัมพูชานะอันดับคงที่179ของโลกอันดับที่9ของอาเซียนเป็นทีมชาติลาวเฮาเองตก1อันดับก็คือตกจาก189ของโลกมาอยู่อันดับที่190ของโลกในปัจจุบันก็คือบ่มีการเคลื่อนไหวเลยในเดือนมีนาที่ผ่านมาตามปฏิทินของ FIFA ล่าสุดอันดับที่10ของอาเซียนเป็นบรูไนนะอันดับคงที่อยู่ที่194ของโลกในอันดับที่11ของอาเซียนเป็นติมอร์เลสเตเลื่อนมาเป็น2อันดับนะก็คือจากที่200ของโลกมาอยู่ที่198ของโลกตัวนี้ก็เป็นการจัดอันดับโลกของ FIFA นะก็คือเพิ่นจะจัดอยู่ 2-3 เดือนจัดเทื่อหนึ่งนะจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเทื่อหนึ่งในเว็บไซต์ของ FIFA Ranking สามารถไปเบิ่งกันได้